วัสดีครับวันนี้ผมมีคลิปนะครับจากสมาชิกที่ส่งเข้ามาให้ครับก็ต้องขอขอบคุณทางเสียชาติทรัพย์เจริญครับที่ส่งเจ้าตัวไฮดรอเมกเข้ามาครับตัวนี้เป็นรถขุดสายพันธุ์ใหม่ครับจากตุรกีครับแหมโคตรเท่ครับสีขาวสลับดำครับนี่จริงๆผมเคยเจอนะครับคันนี้นะจริงๆไม่ใช่คันนี้ครับน่าจะเป็นรุ่นนี้แหละอยู่แถวๆประโคนชัยครับเคยเข้าไปถ่ายตัวรถเกเตอร์แล้วก็รถบดของวอลโว่ครับเห็นจอดอยู่แต่วันนั้นผมขับผ่านก็เลยไม่ได้ถ่ายครับแหมเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวคันนี้ครับข้อมูลเนาะรุ่นนี้ก็จะเป็น HMK220LC ครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ของ Isuzu ครับตัวนี้ปั๊มยอดนิยมก็จะเป็นของ Kawasaki เลยนะตัวนี้ครับเครื่องยนต์ดีเซลครับ4สูบเทอร์โบนะนี่ครับขนาด 5.1 ลิตรครับเครื่องยนต์ครับ 5,100cc นะโดยประมาณครับตัวนี้162แรงม้าครับแรงม้าสูงสุดเต็มๆก็อยู่ที่172แรงม้าครับที่ 2,000 รอบต่อนาทีครับแรงบิดอยู่ที่677นิวตันเมตรครับ 1,500 รอบครับต่อนาทีครับโอ้โหครับดูครับร็อกกี้สีเหลืองครับแม่แย่งซีเลยครับโอ้โหตากปูนๆเมื่อกี้ลืมดูครับลืมดูปุ้งกี่เนาะปุ้งกี่ขนาด1คิวครับโอ้โหใหญ่ปึ๊กเลยครับนี่รถขุดคันนี้ก็ขนาด20ตันครับจริงๆปาเข้าไป23ตันนะตัวนี้ครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเหมือนโคมัตสุเลยครับรุ่นนั้นจะเป็น 220LC รุ่น2ครับรุ่นเก่าจะใช้เครื่องยนต์ของ Mitsubishi 6สูบนะครับเทอร์โบเครื่องยนต์ 5.8 ลิตรครับตัวนั้น153แรงม้าที่ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับตัวรุ่นเก่านะนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดครับสีขาวสลับดับแม่โหล็อกกี้ครับเข้ามาครับดูครับกี่ตักโอ้โหวุ้งกี่นี่1คิวครับใหญ่เต็มๆกับจังหวะการสวิงครับแหมแบบสมูทครับตัวนี้ความเร็วในการสวิงอยู่ที่1อยู่ที่ 10.8 นะครับรอบต่อนาทีครับความเร็วในการลดนะเดินลดก็อยู่ที่เกียร์กระต่ายครับ 5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเกียร์เต่าอยู่ที่ 3.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตัวนี้นะจังหวะการจ้วงลึกแบบนี้ครับขุดลึก 6.6 เมตรเลยครับนี่โอ้โหครับดูครับตักเต็มๆแบบนี้ครับโอ้โหครับรถขุดโคตรเท่ครับรถขุดสัญชาติตุรกีครับไฮดรอเมกเนาะบางสมัยที่ก็เรียกว่าฮิดรอเมกนะภาษาอังกฤษก็ HIDROMEK ครับดูการทำงานครับแม่เดี๋ยววันหลังผมต้องจัดนะครับถ้าสมาชิกท่านใดนอกทราบข้อมูลมีข้อมูลตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะเรื่องรถขุดครับถ้าผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยนะกับการทำงานโอ้โหครับลืมดูเลยครับว่าตักกี่ตักครับนี่อ๋อนิดนึงนิดครับเดี๋ยวลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าตัวล็อกกี้ครับ6ล้อน้อยคันนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ